จ้าเอ๋สวัสดีค่ะช่วงนี้ที่เกาะสมุยนะคะมีพายุเข้าค่ะเป็นบางวันแต่ก็ไม่ได้ทุกวันเนาะฝนก็จะตกโปรยแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากนะคะตกแบบว่าเป็นช่วงมรสุมค่ะเห็นทางโรงแรมเขาแจ้งเนาะซึ่งนิวก็วันไหนที่ฝนตกก็จะชิลๆกันอยู่ที่โรงแรมค่ะเขามีโต๊ะสนุกให้ด้วยนิวก็นั่งดูเนาะนั่งดื่มน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวปั่นเป็นเครื่องดื่มที่แบบสดชื่นมากๆค่ะหลังจากนั้นช่วงเย็นก็ออกไปทานข้างนอกค่ะทานอาหารมื้อเย็นข้างนอกเนาะสลับกันค่ะที่โรงแรมบ้างข้างนอกบ้างเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงฟื้นตัวค่ะหลังจากที่ท้องเสียอาหารเป็นพิษจากตอนช่วงที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะวันนี้ก็วันถัดมาเนาะอากาศดีค่ะก็เลยถือโอกาสติดต่อกับทางโรงแรมให้พาขับรถไปเที่ยวรอบเกาะค่ะแต่ก็จะมีฝนตกกลางทางบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากเนาะก็พาเด็กมาเที่ยวชมวัดค่ะรอบๆของเกาะสมุยเนาะนิวก็มีการได้กราบไหว้นมัสการค่ะจุดธูปขอพรเนาะซึ่งภายในวัดเนี่ยคือสวยมากซึ่งปีก่อนหน้านี้เราก็มาพักเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ปีนี้เนาะก็วันนี้ก็พาเด็กๆมาฟื้นความจำค่ะสวยมากๆเลยค่ะซึ่งปี2ปีที่แล้วจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะคะ2ปีแล้วจำได้ว่าน้องเล็กบินยังเด็กอยู่เลยก็พาเขามาชมแล้วก็พาลงบันไดไปดูบรรยากาศรอบๆของวัดเนาะซึ่งจะเป็นบันไดเหมือนบันไดพญานาคเนาะเป็นขั้นบันไดแล้วก็ลงไปดูรอบๆค่ะซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมานะคะก็เจองูด้วยค่ะงูก็นอนอาบแดดค่ะอยู่ตรงบันไดไม่ใช่เป็นนะรูปงูใช่ไหมที่ตรงราวบันไดซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมาก็เจอนิวยกมือไหว้เลยนะคะด้วยความที่แบบว่าตกใจแต่ไม่กลัวค่ะเห็นเขานอนอาบแดดอยู่คือจำไม่ได้ว่าเป็นงูอะไรนะคะก็มีโอกาสไหว้ขอพรค่ะก่อนที่จะเดินทางเนาะเดินทางให้คนขับรถค่ะของโรงแรมเนาะพามาทานอาหารที่ร้านประจำเนาะแล้วก็โรงแรมประจำที่เคยมาพักก็คืออินเตอร์คอนนะคะแล้วก็มาทานอาหารว่างกันแล้วหลังจากนั้นก็กลับกันมาที่โรงแรมค่ะมาชิลๆกันที่โรงแรมค่ะเพราะดูท้องฟ้าแล้วคือฝนเริ่มมาค่ะก็เลยตัดสินใจทานมื้อเย็นเห็นไหมคะลมคือแรงมากเลยคือพายุเริ่มมาอีกแล้วก็เลยตัดสินใจทานอาหารมื้อเย็นกันที่โรงแรมค่ะเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้นิวทานข้าวผัดค่ะเด็กๆ เขาก็ทานอาหารที่ชอบแล้วก็ของว่างค่ะนี่ค่ะนิวได้บันทึกภาพด้วยฝีมือของเชฟเขาจากการโชว์เลยค่ะซึ่งเด็กเขาก็มีความสุขในการรับประทานมากค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาชิวๆกันที่ห้องค่ะไม่ได้ทำอะไรมากเนาะเพราะว่าพายุเข้าก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็เอนจอยกับทุกๆวันค่ะที่เกาะสมุยค่ะเพื่อนๆจ๋า